ณหลุยส์มารีกรียองเดอมองฟอร์ดท่านเป็นนักบวชคาทอลิกชาวฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งคณะพระดาเซนคาเบียลโดยนักบวชในคณะมุ่งที่จะให้บริการด้านการศึกษาอบรมที่เป็นความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่สังคมในปีคริสตศักราช1877บาทหลวงเอมิลออกัสโคลัมเบพระสงฆ์คณะมิสซังจากกรุงปารีสได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอสัมชัญในกรุงเทพประเทศไทยด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงของท่านที่อยากจะให้วิชาความรู้แก่เด็กๆท่านได้รับเด็กกำพร้าเข้าไว้ในความดูแลกว่า10คนเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือในวันที่20ตุลาคมคริสตศักราช1901ได้มีคณะพระดาชุดแรกเดินทางเข้ามาในกรุงเทพจำนวน5คนคือพระดามาตินเดอตูพระดาอาเบลพระดาออกุสพระดาคาเบียนเฟเรตีและพระดาฮีแรเพื่อมาสอนหนังสือและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นมีโรงเรียนในเครือเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศถึง16โรงเรียนและอีก1มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงอสัมชัญสมุทรปราการตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหรือที่เรียกกันว่าเมืองปากน้ำเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อกับทะเลจึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโรงเรียนอสัมชัญสมุทรปราการเป็นสถาบันการศึกษาลำดับที่13ของมูลนิธิคณะเซนคาเบียลแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2522ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 4,575 คนครูไทย263คนและครูชาวต่างชาติ82คนโดยมีภรดาด็อกเตอร์พิสูจน์วาปีโสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภรดาด็อกเตอร์อนุสักนิธิพัทราพรรองผู้อำนวยการและภรดาพัชรปกรณ์ลังบุพภาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนของเราแบ่งเป็น2โปรแกรมการศึกษา MLP Model Language Program และEP English Program MLP Model Language Program โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูไทยและครูชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน6รายวิชาได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์และพละศึกษา EP English Programเป็นโปรแกรมจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนักเรียนจะได้รับคำแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาและการสื่อสารทั้งหมดใน English Program เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
จึงนำหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในห้องเรียนได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเช่น Smart Classroom, iBoard, iPad เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์ภายในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆมากมายเพื่อรองรับความสนใจที่หลากหลายของนักเรียนจากการดำเนินการที่มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในหลายด้านโรงเรียนอสัมชัญสมุทรปราการมีความภูมิใจสูงสุดคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคารหลุยส์ชาแนลเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2552และอาคารหลุยส์มารีอาคารศักดานุสรณ์ในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2560คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้สมาคมศิษย์เก่าก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญอีกทางหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนของเราโดยรายได้ได้มอบให้กับกองทุนครูเกษียณปีพุทธศักราช2549หลักสูตร English โปรแกรมได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนเราจัดการศึกษาแบบสหศึกษารับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด670คนระดับชั้นละ2ห้องและมีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ30คนปัจจุบันมีครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานสากลแบ่งเป็นครูชาวต่างชาติ33คนและครูชาวไทย30คนด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสากลเราได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องอาทิความสามารถด้านดิจิทัลความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้นำนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาทัศนคติและค่านิยมเพื่อการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบนักเรียนจะได้รับโอกาสที่ดีในการค้นหาแนวทางของตนเองที่เหมาะสมในโลกปัจจุบันมากขึ้น
หลักสูตรของเราออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตและวางเป้าหมายในชีวิตนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจรวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้านนักเรียนจะได้รับโอกาสมากมายในการเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนนานาชาติผ่านโครงการและการแข่งขันที่หลากหลายทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนของเราได้ก้าวไปสู่โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาและสามารถทำงานตามความคาดหวังได้ในอนาคต